หลังจากไปซื้อมาแล้วก็ตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็มาฉีดฆ่าหญ้ากันค่ะไอ้หญ้าที่มันขึ้นมันเป็นหนามค่ะก็ฉีดฆ่าเขาแต่ไม่ได้ฆ่าหญ้าทุกอย่างนะคะฆ่าเฉพาะอย่างดูสิดูลูกสาวแม่บ้านเขาเวลาเขาเดินนะคะมันจะปักเขาจะเดินตามมันเนี้ยค่ะเนี่ยตามแท่งคอนกรีตเนี่ยค่ะสกายเรามูฟดาร์ลิงมูฟเล่นซ่อนหากับลูกสาวกันฮัลโหลเห็นไหมคะเวลาเขาเดินเขาก็จะเดินแบบนี้เพราะว่าเดินตรงพื้นหญ้ามันมีไอ้หนามแหลมๆปักเขาอะค่ะเขาก็จะไม่ค่อยชอบเดินเท่าไหร่มืดค่ำแล้วไฮแฮปปี้แดดร่มลมตกตอนนี้ก็สักประมาณ6โมงได้แล้วมั้งแม่บ้านว่าไม่มีนาฬิกาค่ะฉีดปะอะไรก็มีทุกอย่างค่ะแต่ต้องใช้เงินทุกอย่างสะดวกสบายแต่ก็เนาะใครว่าเงินไม่สำคัญไม่มีตังก็ลำบากเหมือนกันนะคะตัดหญ้าแล้วก็โอเคพอดูได้หน่อยเมื่อวานอย่างรกเลยค่ะอย่างรกเลยค่ะดอกมะลิบานว่าจะเก็บมะลิไปให้ยายกันเดี๋ยวเอาไว้ตอนเข้าบ้านจะเก็บเดี๋ยวกลัวเหี่ยวเนี่ยค่ะวิถีชีวิตทำงานเสาร์อาทิตย์กลับบ้านทำงานบ้านค่ะเสียภาษีก็แพงค่าเขาเรียกว่าค่าอะไรค่าบำรุงรักษาเนาะค่าเมนเทนนะคะก็แพงไปซะทุกอย่างอยู่แบบก็สะดวกสบายที่จะอยู่ค่ะมีให้ใช้มีให้ซื้อทุกอย่างค่ะแต่ว่าก็ต้องรันด้วยมันนี่นะคะก็เหมือนทุกที่ค่ะเหมือนกันฮัลโหลบูบูนู่นเนี่ยเหมือนหมาเขาก็รู้ภาษานะคะเหมือนว่าเจ้าของอยู่หลังบ้านเขาก็จะแฮปปี้ค่ะประมาณว่าเหมือนเด็กอะค่ะพ่อแม่พามาเล่นหลังบ้านเพราะบ้านฉีถ้าโดนฉันนะเรื่องใหญ่เชียว Darling be careful you might water my garden it might kill my garden too no don't please no that's a poison I'm not weedI'm not weed. I'm weird. ใบนี้ร่วงค่ะรกเชียวยังตัดไม่หมดตัดไป2ต้นเหลือไว้ต้นนึงจริงๆแล้วแม่บ้านอยากให้พ่อบ้านตัดแต่ว่าแกยังไม่ตัดค่ะแกว่านกชอบมาอยู่ไอ้ที่มืดๆหลังบ้านนะไม่ใช่ของแม่บ้านนะคะเป็นของบ้านข้างหลังบ้านค่ะเป็นของเนเบอร์ใส่ย้อยมันมาคลุมเชิดแม่บ้านหมดแล้วเนี่ยวิ่งใช่วิ่งวิ่งดูตัวนั้นน่ะตัวดีเลยนะขุดสวนพังเลยแต่ยังดีหน่อยมีสวนให้เขาวิ่งค่ะเพราะว่าหมาพันธุ์นี้ค่ะบอร์เดอร์คอลลี่เขาจะเป็นหมาต้อนแกะค่ะเขาจะพลังเยอะมากต้องมีที่ให้เขาวิ่งค่ะไปเลี้ยงที่แคบๆอย่างบ้านจัดสรรไม่ได้ตายเลยหมาพันธุ์เนี้ยค่ะต้องพาเขาออกไปวิ่งข้างนอกแต่ว่าโอเคสวนแม่บ้านก็กว้างอยู่ค่ะเขาก็พอวิ่งได้อยู่สกายล่ะหายเข้าไปในช่องนั้นละแสดงว่าข้างหน้าบ้านมีอะไรน่าสนใจสกายล่ะก็ไม่แน่ค่ะบ้านหลังนี้ก็อาจจะอยู่ไปจนไม่รู้ค่ะให้ลูกไปยูนิก่อน
อาจจะอยู่ก่อนรีไทร์ถ้ารีไทร์แล้วอาจจะย้ายไปอยู่ใกล้ๆทะเลให้ดูก่อนว่าลูกชายจะไปยูนิที่ไหนแล้วเขาจะยังไงทำงานที่ไหนนะคะแต่อีกนานค่ะลูกชายเพิ่ง15เอง ปีหน้า year 11แล้วค่ะลูกชายก็ค่อนข้างซีเรียสละเพราะว่าเขาจะต้องแผนเขาแล้วปีนี้ค่ะว่าอนาคตเขาอยากเป็นอะไรก็เหมือนเด็กบ้านเราอะค่ะพอม .5 ม .6 ขึ้นไปก็จะสำคัญมากๆก็เนาะเราเป็นพ่อแม่ก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือซัพพอร์ตค่ะแต่แม่บ้านจะไม่พุชคือจะไม่เคี่ยวเข็นลูกมากเพราะว่าดูจากนิสัยลูกชายแล้วเขาจะไม่ชอบให้พ่อแม่เคี่ยวเข็นมากแต่ถ้าเขาอยากให้พ่อแม่ช่วยเขาก็จะมาถามค่ะเราก็มีหน้าที่แค่ซัพพอร์ตเขานี่สิ้นปีแล้วก็เตรียมจ่ายหนักเหมือนกันถึงจะไม่ได้เรียนเอกชนก็ต้องจ่ายนะคะเพราะว่าถ้าสิ้นปีก็ต้องจ่ายเหมือนกันยิ่ง Year 11นี่ค่อนข้างแพงละก็ขึ้นอยู่กับว่า subject วิชาที่ลูกเลือกเรียนด้วยค่ะจ่ายเงินก็ขึ้นอยู่กับวิชาที่เรียนด้วยค่ะเหมือนคล้ายๆกับยูนิบ้านเราอะค่ะจริงๆแม่บ้านก็ไม่ค่อยรู้ระบบการศึกษาที่นี่เท่าไหร่จนเราก็เริ่มเรียนไปกับลูกค่ะเริ่มรู้ไปกับลูกตอนมาใหม่ๆก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพอลูกขึ้นเยียร์หนึ่งเยียร์สองเยียร์สามอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆปรับไปแล้วก็จะค่อยๆเริ่มรู้แล้วว่าเยียร์นี้เขาต้องทำอะไรบ้างเรียนวิชานี้จะไปยังไงนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วค่ะก็เนาะเราก็ศึกษาจากลูกนี่แหละบางทีเราไม่รู้ลูกก็มาสอนเราอีกทีฮัลโหลบาบ้าบาบ้าบูบูบีบีเรียกกันอยู่นี่แหละเรียกลูกชายก็เรียกดี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 เรียกสามีก็เรียกบู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 เรียกสกายล่าก็เรียกพี่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 เนิร์ดวะกิฟต์มีแดดลุกอีกเกนมองด้วยสายตาขอนประมาณว่าให้ตรูทำงานคนเดียวเมืองก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็ปล่อยไปโอ้มีสามีดีนะคะมีสามีดีมีชัยไปกว่าครึ่งเกินครึ่งเลยค่ะโอ้ยพ่อบ้านที่ไหนก็เป็นเหมือนกันนั่นนะคะแม่บ้านก็จะประมาณนี้แหละแกบอกว่าให้แม่บ้านล้างรถตัวเองมั่งไม่เคยล้างเลยแกบอกแม่บ้านก็บอกว่าประเทศฉันน่ะภรรยาไม่ล้างรถหรอกมันเป็นหน้าที่ผู้ชายแกบอกว่าไม่แฟร์เลยก็ปนไปงั้นแหละค่ะแกก็ทำให้Darling, yeah. It's nearly finished that bottle, yeah? No? Make sure that you water enough to kill them. What, about 12? No, because nearly the age, like, is quite a lot too, darling. You need to water them too. It can't go so far. No. You need to join another one if you want to. Crimped on the ends or something.You use this one then, because of this one get longer to the end, honey. You use that one the other side, and you use this one, this way. Maybe you need help, I think. I don't know what I would have done if you hadn't shown up. I might have just completely stuffed it up. สอนวิศวกรให้รดน้ำต้นไม้ค่ะNo, sometimes you need help, darling. I'm here to support you. Oh, absolutely. And tell me what to do. Oh, your life would be complete without me. Honey, it would be so boring. It would be so boring. See? You should be happy because I don't have to be here. Honey, I am so happy. Yeah, I'll be here for you. You're funny. Hey, be sincere. Someone they have to work alone, but you have me. Yeah?
พูดให้มันตลกไปงั้นนะคะจะถือสาแม่บ้านโอเคค่ะแม่บ้านจะเข้าบ้านแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะยังไงก็ขอให้มีความสุขในเย็นวันเสาร์นะคะแล้วก็เป็นHave a great weekend นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ